สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์จังหวัดสุรินทร์กันนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์นะครับตั้งอยู่ในตำบลเฉนียงอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์เป็นอ่างเก็บน้ำที่กักเก็บน้ำไว้สำหรับช่วยเหลือทางด้านการเกษตรกรรมนะครับการเพาะปลูกต่างๆได้มากกว่า 50,000 ไร่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการผลิตน้ำประปาของจังหวัดอีกด้วยนะครับซึ่งน้ำในอ่างนะครับมาจากลำห้วยเสน่ห์ที่เกิดจากเทือกเขาพนมดงรักทางใต้ของสุรินทร์นอกจากเขื่อนนี้จะใช้ประโยชน์ทางด้านชลประทานแล้วนะครับก็ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุรินทร์และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์มีความสูงจากท้องน้ำ20เมตรนะครับสันเขื่อนยาว 4.4 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ 20.8 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุรินทร์มาเป็นเวลานานได้ชื่อว่าเป็นทะเลสุรินทร์นะครับซึ่งเปรียบเสมือนสวรรค์ชายหาดของคนชาวสุรินทร์นอกจากนี้บนสันเขื่อนยังมีที่ตั้งของเรือนรับรองที่ประทับแรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งเสด็จประพาสและทรงงานซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะครับมีเขตพระราชฐานอยู่ด้านในโครงการชลประทานนะครับมีจุดชมวิวและยังเป็นที่ประทับรับรองของพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ครับจากที่ผมได้เข้าไปเที่ยวพักผ่อนทานอาหารที่นี่นะครับร้านอาหารเยอะมากนะครับอาหารอร่อยมากๆที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่เวลาทานอาหารเนี่ยจะไม่ได้ชมวิวสวยๆของอ่างเก็บน้ำเลยนะครับเพราะว่าสันเขื่อนจะบังวิวเอาไว้ทั้งหมดนะจุดที่ตั้งร้านอาหารจะอยู่จุดมันจะเป็นจุดที่อยู่ต่ำลงไปจากสันเขื่อนนะครับทำให้ไม่ได้ชมวิวนะครับเวลาทานอาหารเลยเสียดายมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทานอาหารเสร็จเราก็ออกมาเดินย่อยชมวิวเดินออกมาดูกิจวัตรประจำวันของชาวบ้านที่นี่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่อากาศดีมากอาหารอร่อยนะครับวิวสวยเหมาะกับการพาครอบครัวมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดในจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับคลิปพาเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ